ี่ยนะคะเมื่อตอนก่อนที่เราจะพักเบรกกันไปเราพูดถึงเรื่องของที่ดินแปลงงามที่ปราณบุรีของพิธาลิ้มเจริญรัตน์ราคาประเมินเนี่ยราคาประมาณเขาเขียนว่าประมาณนะเรายังไม่ทราบราคาประเมินเพราะว่าต้องไปกรมต้องไปดูเอกสารกรมที่ดินว่าประเมินกันเท่าไหร่แต่ทั้งหมด14ไร่เนี่ยติดคลองด้านหน้าติดถนนด้านข้างติดคลองแล้วปลูกต้นกล้วยเอาไว้เพื่อเลี้ยงภาษีคือทำว่าฉันเป็นเกษตรกรแข็งขันกระดูกสันหลังของชาติฉันจะขายกล้วยว่างั้นเถอะนะแต่ว่ามันคือวิธีการเลี้ยงภาษีของพิธาลิ้มเจริญรัตน์แอบวิ่งหนีไปไกลๆเลยฉันจะเป็นแอบนะฉันเป็นเพื่อนแอบนะวิ่งหนีไปไกลๆเลยดีเจต้นหอมเธอต้องบอกแอบนะว่าแอบวิ่งหนีหนีแล้วอย่าไปยุ่งคืออันนี้ขายไป6ล้าน5แล้วเรืองไกรเนี่ยไปเห็นในปปช.ก่อนว่าเอ๊ะเขาลงเอาไว้18ล้านอะแล้วหลังยุบสภา7วันขายไป6ล้าน5ก่อนหน้านี้วิโรจน์ก็ดีธนาธรก็ดีบอกว่าไอ้คนรวยต่างๆที่มันไปคว้าซื้อที่ดินเอาไว้ในมือเนี่ยแล้วมันเลี่ยงภาษีด้วยการปลูกต้นกล้วยปลูกมะนาวเนี่ยพวกนี้มันชั่วเราต้องเก็บภาษีของมันเพื่อที่จะขับเคลื่อนประเทศได้เอาไปทำประโยชน์เพื่อสังคมได้ว่าคนอื่นเขาปรากฏว่าอีเหนาอยู่ในพรรคตัวเองเป็นหัวหน้าพรรคด้วยแน่นอนล่ะธนาธรเนี่ยคือคนสำคัญในพรรคคือแน่นอนล่ะธนาธรเนี่ยหัวหน้าพรรคตัวจริงล่ะแต่ว่าก็ติดเรื่องคดีถือหุ้นวีลักษณ์มีเดียก็ต้องพักการเมืองไปเดี๋ยวจะกลับมาธนาธรปิยบุตรช่อเนี่ยเดี๋ยวจะกลับมาแล้วธนาธรเนี่ยก็เป็นผู้ช่วยหาเสียงเป็นผู้ช่วยหาเสียงที่มีบทบาทมากบทบาทจากการเป็นผู้ช่วยหาเสียงไม่พอยังมีบทบาทในการที่ไปตะเวนพูดถึงเรื่อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าควรจะเป็นอิสระกับตัวเองแล้วพรรคพวกของเขาที่นำเอาความคิดของเขาไปก็ไปถ่ายทอดที่ล้านนาก็ไปคิดว่าล้านนาเนี่ยก็ควรจะแยกออกไปการแยกภาคเหนือการแยกภาคใต้ทำให้ประเทศมันปั่นป่วนอนละหมาดแล้วมันเท่ากับการลดถอดพระราชอำนาจคือมันทำให้ประเทศบ้านเมืองมันปั่นป่วนมากในขณะที่รถไฟเรามาโอ้โหไม่รู้จะกี่สายคือจะทำมาหากินแล้วอะแต่นักการเมืองผู้นี้ยังป่วนบ้านป่วนเมืองเรืองไกรก็เลยเคลื่อนไหวท่านผู้ชมเรืองไกรวันนี้ล่าสุดเลยเมื่อสายของวันนี้เรืองไกรเนี่ยไปส่งหนังสือทางไปรษณีย์ EMS เลยไปถึงพิธาเรืองไกรเนี่ยส่งหนังสือทาง EMS ไปถึงพิธาแล้วตามที่อยู่ของพรรคก้าวไกลเพื่อให้พิธาเนี่ยเปิดเผยข้อมูลการขายที่ดิน14ไร่ที่ปราณบุรีเขาก็ถามพิธาเลยข้อที่1เมื่อ23มิย66สำนักข่าวอิสราไปดูที่ดินพิธา14ไร่ซึ่งแจ้งปปช.ไป18ล้านแต่เพิ่งขายไป6ล้าน5ข่าวเกี่ยวกับการขายที่ดินของพิธานั้นความควรแจ้งแล้วนั้นเป็นอย่างไรเขาถามเรื่องไกลก็ถามพิธา1เป็นอย่างไรให้พิธาตอบก็ถามว่าเธอขายที่ดินจริงไหมขายที่ดินจริงใช่ไหมในราคานี้จริงนะเป็นการทวนข้อ2ข้อสรุปเนี่ยพิสูจน์ได้ว่าที่ดินของพิธาเนี่ยขายเมื่อ27มีนา66ในราคา6ล้าน5จริงไหมขายไปมีนา66ในราคา6ล้าน5ที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินแปลงเดียวกับที่พิธาแจ้งกับปปช.ตอนรับตำแหน่งส.ส.ปี62ในราคา18ล้านบาทใช่ไหมการขายที่ดินในราคาต่ำกว่าที่เคยแจ้งกับปปช.มีเหตุอันควรสงสัยไหมจึงขอให้พิธาเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้ทราบขายที่ดินต่ำกว่าที่ตัวเองแจ้งไว้อะตัวเองแจ้งไว้18ล้านแต่ตอนขาย6ล้าน5แล้วบนที่ดินปลูกกล้วยด้วยนะใช่คือมันมีข้อสงสัยเยอะดังนั้นจึงเขียนจดหมายเนี่ยไปร้องขอให้พิธาออกมาแถลงข่าวรายละเอียดที่ดินชิ้นนี้ให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบให้ลูกเล็กเด็กแดงเนี่ยเขาได้รับรู้รับทราบให้บรรดาคนรุ่นใหม่ๆทันสมัยทั้งหลายไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็ตามให้ได้รับรู้รับทราบว่าคุณเป็นคนเฉยใช้เลี่ยงไปเลี่ยงมาเลี่ยงบาลีหรือตรงไปตรงมาเอาไงกันแน่ทีนี้เรื่องไกลก็บอกว่าทั้งตัวหนังสือตัวเลขเช่นหนังสือสัญญาขายที่ดินทอดอ13ใบเสร็จรับเงินในราชการกรมที่ดินราคาทุนทรัพย์ราคาประเมินค่าธรรมเนียมโอนที่ดินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอากรสแตมป์สำเนาโฉนดที่ดินด้านหน้าด้านหลังที่จดทะเบียนขายเอาออกมาให้หมดคือถ้าท่านผู้ชมเคยขายที่ดินไอ้พวกนี้จะคือรายละเอียดเอกสารให้เอาออกมาให้หมดอิสราเนี่ยเขายังเอาขายเนี่ยเขาค่าสีดำเหมือนคนซื้อเป็นฆาตกรนะค่าสีดำ
ข้อ3ขอให้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมว่าที่ดินเนี่ยขายไปจริงหรือเปล่าแล้วในราคา 6.5 จริงหรือเปล่าแล้วทำไมถึงขายไปในราคา 6.5 ขณะที่เดิมทีเนี่ยปี62เนี่ยระบุว่า18ล้านบาทเลี่ยงภาษีหรือเปล่าหรือไม่เลี่ยงภาษีหรือเปล่าหรือรีบขายเพราะล้อเงินหรือเปล่าทำไมขายถูกจังทำไมมันบอกพี่อ่ะทีนี้บอกการขายที่ดินเนี่ยมีในหน้าหรือไม่มีมีการจ่ายค่าในหน้าไหมมีการทำสัญญาว่าจะซื้อจะขายก่อนหน้าหรือไม่หมายถึงว่าคนไปดูที่ดินเนี่ยเขาจะต้องทำหนังสือสัญญาว่าจะซื้อจะขายแล้วก็มาจำ อันนี้มีไหมเอามาด้วยและมีการมอบอำนาจให้ใครเป็นในตัวแทนการขายไหมคำอธิบายเป็นอย่างนี้สมมติอัญชลีจะขายที่ดินให้พี่ม้วยค่ะอัญชลีไม่ต้องไปอัญชลีทนายอัญชลีไป อันนี้มีการมอบอำนาจให้ใครไปเป็นตัวแทนไหมหรือไปเองมันก็ต้องมีหลักฐานซึ่งส่วนใหญ่ไม่ไปเองรับเงินเองแต่ไม่ไปเองส่วนใหญ่นะคะแล้วก็คือเรื่องไกลก็เลยระบุเอาไว้ในจดหมายด้วยว่าข้อที่4รัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ4เนี่ยบัญญัติว่ามาตรา160รัฐมนตรีต้องวงเล็บ4มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ถ้าหากว่าคุณเนี่ยเอาหลักฐานทั้งหมดออกมาแล้วเนี่ยมันย้อนแย้งกันมันเป็นหลักฐานที่ไม่ตรงไปตรงมาคุณเข้าไปอยู่ในสภาคุณผิดข้อนี้ทันทีเพราะคุณจะเป็นรัฐมนตรีกลาโหมใช่ไหมล่ะคุณเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วคุณจะเป็นรัฐมนตรีกลาโหมใช่ไหมล่ะเรื่องไกลแค่หยิบมาตรา160รัฐมนตรีในวงเล็บ4รัฐมนตรีมันจะมีหลายๆหลายๆคุณธรรมแต่วงเล็บ4ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ถ้าหากหลักฐานเอกสารที่คุณขายที่ดินมันตรงกันกับที่คุณซื้อขายที่ดินตรงไปตรงมาก็ผ่านไปแต่ถ้าหลักฐานเอกสารมันไม่ตรงกันมันไม่ตรงกันไปไม่ตรงกันมามันเลี่ยงบาลีคุณสมบัติข้อนี้คุณไม่เป็นที่ประจักษ์อันนี้ว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยอันนี้ก็จะพลุนเลยนะพลุนเลยนะคะหลายพลุนแล้วด้วยพลุนเลยนะคะเขาก็เขียนจดหมายเรียนให้คุณพิธาในฐานะนักการเมืองที่อยากเป็นนายกคนที่30อันนี้เรื่องไกลเขียนเลยนะถึงคุณพิธาในฐานะนักการเมืองที่อยากเป็นนายกคนที่30เปิดเผยข้อมูลการขายที่ดินดังกล่าวนี้ให้สาธารณชนรับทราบด้วยทวนอีกทีเริ่มต้นจากว่าที่ดินชิ้นนี้เป็นมรดกของพ่อคุณใช่ไหมทำไมตอนไอทีวีได้รับมรดกมาทำไมไม่โอนซะหรือทำไมตอนนั้นผู้จัดการล่ะที่ดินชิ้นนี้ได้รับมรดกมาใช่ไหมไม่ได้รับมรดกมาปีนั้นปีนู้นปีนี้หลังยุบสภา7วันคุณขายใช่ไหมปี62คุณระบุว่า18ล้านบาท14ไร่เนี่ย18ล้านพอมาถึงปีนี้ปี63เนี่ยเมื่อเดือนมีนาคมเนี่ยคุณขายไป6ล้าน5การขายครั้งนี้เป็นการขายที่มีในหน้าไหมหรือไม่มีในหน้ามีหนังสือสัญญามัดจำก่อนไหมและการขายเนี่ยไปขายที่ที่ดินอ่ะไปเองหรือให้คนอื่นไปเอาหนังสือมอบอำนาจมาแล้วก็ขายเสร็จแล้วเนี่ยภาษีมันต้องส่งหักภาษีรายรับไงค่ะภาษีถ้ามีในหน้าค่าในหน้าเท่าไหร่ถ้าเสียภาษีเสียภาษีไปเท่าไหร่โอนกันเสร็จสรรเรียบร้อยแล้วเนี่ยคราวนี้ก็มาดูกันว่าประเมินเดี๋ยวเรื่องไก่ก็ต้องขยับว่าปัจจุบันแล้วเนี่ยที่ดินปราณบุรีเนี่ยประเมินที่ดินชิ้นนี้ตารางวาละเท่าไหร่ถ้าบวกลบคูณหารมามันจะมี2แบบคือ1แจ้งโอเวอร์เอาไว้ที่ปปช18ล้านค่ะเพื่อให้ตัวเลขโอเวอร์อันนี้ไปกลบอะไรอย่างอื่นไหมที่ดินชิ้นนี้อาจจะแค่6ล้าน5จริงๆก็ได้แต่ไปแจ้งไว้18เพราะว่าอาจจะมีรายการอื่นๆเนี่ยที่มันไม่สามารถจะโชว์อัพได้ก็เอาอันเนี้ยไปครอบเอาไว้ใช่หรือไม่หรือที่ดินชิ้นนี้18ล้านจริงๆแต่ไปขาย6ล้าน5ก็อยากจะรู้ว่าทำไมขายถูกร้อนเงินเหรอพี่อาจจะต้องรอคุณเรืองไกลขยับใช่ไหมหรือรอต่ายชุติมามาตอบต่ายน่าจะรู้ไหมหรือไม่รู้น่าจะไม่รู้ว่าหนูน่าจะไม่รู้ว่าดูแล้วน่าไม่ค่อยรู้นะพี่ทาเขาโพสต์ล่าสุดค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะเดินทางไปเขาได้ไปขอบคุณแล้วกันไปขอบคุณแฟนคลับด้อมส้มของเขาก็คือจะไปที่สมุทรสงครามแล้วก็ไปที่สมุทรสาครหมุดหมายก็คือว่ากำหนดการก้าวไกลขอบคุณประชาชนวันอังคารที่27มิถุนายนช่วงบ่ายโมงนะคะก็จะไปที่ลานหน้าศาลากลางสมุทรสงครามแล้วก็ช่วงประมาณสัก5โมงเย็นเนี่ยจะขึ้นรถแห่ขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวสมุทรสาครเส้นทางเนี่ยก็จะไปตั้งแต่ถนนวงเวียนน้ำพุแห่รถหน้าเทศบาลนครสมุทรสาครมีการขึ้นเวทีช่วง5โมงครึ่งปราศัยขอบคุณพี่น้องประชาชน
พรุ่งนี้ก็จะไปขอบคุณสองที่สมุทรสงครามกับสาครปกระดมอ่ะปกระดมอ่ะการไปปราศัยการไปขอบคุณเนี่ยมันไม่ใช่การขอบคุณมันคือการปลุกระดมน่ะนะฮะเดี๋ยวดูว่าจะเหมือนที่เชียงใหม่เชียงรายอีกไหมลำพูนอีกไหมอะไรอย่างนี้ปากหวานอ่ะปากหวานปลาน้ำผึ้งเดือน5มาตอบด้วยนะเรื่องที่ดินเรื่องไอทีวีเรื่องไอทีวียังเสียงสั่นอยู่เลยมาถึงเรื่องที่ดินอีกแล้วเนี่ยแผลบาดแผลเต็มไปหมดเลยนายกบิ๊กตู่อยู่มา9ปีไม่มีบาดแผลเลยสักแผลนึงนี่ยังไม่ทันจะเป็นนายกเลยแผลเป็นเต็มตัวใช่เธอซื้อขี่ร้อยยังเธอซื้อยาขี่ร้อยของจรุณีสุขสวัสดิ์ฉันหรือยังติดต่อได้ที่ LINE @ topshopping นะฮะฉันขายเธอทีนี้วันนี้เนี่ยในเพจ Facebook กลุ่มที่ชื่อว่าทะลุวังแนวร่วมม็อบ3นิ้วอ่ะเขาก็แชร์โพสต์ของพิธาลิ้มเจริญรัตน์ซึ่งเคยโพสต์แสดงความไม่เห็นด้วยกับเรื่องของการตัดผมสั้นของโรงเรียนแล้วเขาเคยแชร์เขาเคยโพสต์ว่าโรงเรียนไม่ควรจะจับนักเรียนชายหรือหญิงตัดผมสั้นอีกแล้วต้องยกเลิกข้อบังคับเรื่องทรงผมกฎของโรงเรียนทั่วประเทศต้องไม่ขัดหลักสิทธิมนุษยชนเพจ Facebook ทะลุวังอยู่ก็ไปหยิบเอาแชร์เก่าขึ้นมาแล้วก็เขียนแคปชั่นบอกว่าปัจจุบันนี้ไม่เห็นขยับทำอะไรเลยเหมือนอย่างหยกวันก่อนบอกก้าวไกลช้ามากเลยหนูปีนรั้ว3วันแล้วยังไม่เห็นทำอะไรเลยเขาบอกพวกคุณไม่เห็นขยับทำอะไรเลยพิธาคุณไม่ขึงขังเหมือนตอนหาเสียงเลยนะพิธากับเรื่องนี้ทรงผมกับเครื่องแบบนักเรียนเนี่ยกูยังหวังพึ่งมึงอ่ะพิธาไม่ได้เลยและแต่กันหนึ่งสิ่งสองจะหวังพึ่งได้เหรอเพราะเขาพูดจาไม่เข้มแข็งเหมือนตอนหาเสียงเรื่องหนึ่งหนึ่งสองอย่างไรก็ตามแฟนคลับคุณพิธาก็เข้ามาปกป้องบอกว่าต้องรอเขาเป็นนายกก่อนสิเขาถึงทำได้ก็ถ้าเกิดใจร้อนก็ไปตั้งรัฐบาลเองสิตอนนี้จะได้เป็นรัฐบาลหรือเปล่ายังไม่รู้เลยรอเป็นรัฐบาลใหม่ก่อนค่อยมาวิจารณ์เราประท้วงเดินขบวนแทบตายมันนี่แก้อะไรไม่ได้เลยใจเย็นๆแอดมินเพจทะลุวังนี่มันโคตรเป็นยาอ่อนเลยแอดมินมันทะลุวังมาหรือมันทะลุมดลูกออกมาถึงใจร้อนกันจังอันนี้ไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store